พระคีตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาใหม่พระธรรมโลมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่14ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของผู้ปกครองทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับผู้มีอำนาจปกครองด้วยว่าบ่มีอำนาจอันใดที่บ่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่มีอำนาจนั้นก็แม่นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ที่คัดคืนอำนาจนั้นก็คัดคืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่คัดคืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเพราะว่าผู้ปกครองนั้นบ่เป็นนายย่านสำหรับคนที่เหตุการณ์ดีแต่เป็นนายย่านสำหรับคนที่เหตุการณ์ชั่วเจ้าบ่อยากย่านผู้มีอำนาจหรือถ้าดังนั้นจงเฮ็ดแต่การดีแล้วเจ้าก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ปกครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่เจ้าแต่ว่าถ้าเจ้าเฮ็ดการชั่วจงย่านเพราะว่าผู้ปกครองนั้นบ่ได้ถือดาบไว้ซื่อเพิ่นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้ใช้ความให้ขาดแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่เฮ็ดการชั่วเหตุฉะนั้นเจ้าจะต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาบ่ใช่เพราะเห็นแก่ความหายขาดแต่สิ่งเดียวแต่เพราะใจสำนึกผิดและชอบด้วยเพราะเหตุผลอย่างเดียวกันนั้นเจ้าจึงได้เสียสวยสาหกรณ์ด้วยว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่เจ้าจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้หับช่วยสาอากรควรให้ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นภาษีควรเสียให้ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นควรยำเกรงควรมีแก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นเกียรติยศมีแก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นการปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่าเป็นหนี้สิ่งใดแก่ไผนอกจากความหักซึ่งหนี้ต่อกันเพราะว่าผู้ที่หักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างครบถ้วนแล้วเพราะว่าข้อบัญญัติที่กล่าวว่าอย่าลิ้นสู้อย่าขาคนอย่าลักทรัพย์อย่าโลภทั้งบัญญัติข้ออื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือจงหักเพื่อนบ้านเหมือนหักตนเองความหักบ่เฮ็ดอันตรายแก่เพื่อนบ้านเหตุฉะนั้นความหักจึงเป็นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติอย่างครบถ้วนที่ควรจะเฮ็ดดังนี้ก็เพราะพวกเจ้าได้รู้จักกาลเวลาแล้วว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เจ้าควรจะตื่นจากหลับแล้วด้วยว่าเวลาที่พวกเฮาจะพ้นนั้นใกล้กว่าเวลาที่เฮาหาก็เสือนั้นกลางคืนก็ล่วงไปหลายแล้วและหุ่งเศร้าก็ใกล้เข้ามาเหตุฉะนั้นพวกเฮาจงเลิกเหตุการณ์ฝ่ายความมืดและจงประกอบตัวด้วยอาวุธแห่งความสว่างเพื่อเฮาพวกเฮาจงปฏิบัติให้เหมาะสมกับเวลากลางเว้นบ่แม่นในการเลี้ยงด้วยเสพสุรายาเมาบ่แม่นในการวิวาทอิจฉากันแต่จงประดับตัวด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าและอย่าจัดหาอันใดเพื่อบำรุงตัณหาของเนื้อกาย